เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางออนไลน์ได้เลยนะคะรวมถึงสถานีวิทยุเชื่อมโยงกับเราก็หลากหลายสถานีด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอยากจะนำเรื่องราวที่มาเตือนภัยทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ประกอบการรถเช่าด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่ประกอบธุรกิจรถเช่าตกเป็นผู้เสียหายเพราะว่าไปเจอกลุ่มแก๊งขบวนการที่มาหลอกเช่ารถยนต์แล้วก็นำรถเช่านี่แหละค่ะเชิดหายไปปรากฏว่านำไปขายให้กับพ่อค้าชาวเมียนมาค่ะตอนนี้นะคะรถยนต์ที่จับสัญญาณพิกัดของ GPS เนี่ยค่ะปรากฏว่าไปอยู่ที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหไม่ใช่แค่คันเดียวนะคะน่าจะทำมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ระบาดหนักในภาคเหนือค่ะคุณผู้ฟังมีรถหายไปทั้งหมดประมาณ11คันตอนนี้ตำรวจภูธรภาค5ก็กำลังนะคะเร่งรัดในการขยายผลเพราะว่าล่าสุดนะคะจับผู้ก่อเหตุที่คาดว่าเป็นตัวการหลักด้วยเช่นกันนะคะเป็นสองสามีภรรยาตอนนี้ส่งตัวเนี่ยไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดน่านนะคะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานค่ะของธุรกิจรถเช่าในจังหวัดเชียงรายออกมาร้องเรียนเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือหลังจากเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุปลอมตัวสวมใส่วิกผมและปลอมเอกสารบัตรประชาชนมาหลอกเช่ารถยนต์ยี่ห้อ Isuzu New X มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาทผู้เสียหายเล่าว่าผู้เช่าใช้ชื่อว่านางสิริพรทำทีเป็นนักท่องเที่ยวมาขอเช่ารถยนต์3วันค่าเช่าวันละ 2,700 บาทค่าค้ำประกันอีก 8,000 บาทมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งพบว่าชื่อผู้โอนและผู้เช่าตรงกันพอผ่านไปได้เพียง1วันสัญญาณ GPS ถูกรบกวนจึงพยายามติดต่อผู้เช่าแต่ติดต่อไม่ได้สุดท้ายพบสัญญาณอีกครั้งที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงรีบเดินทางไปยังพื้นที่ต่อมาพบสัญญาณ GPS ไปอยู่ที่เมืองเมวดีประเทศเมียนมาผู้เสียหายพยายามขอความช่วยเหลือจากตำรวจทหารชุดประสานงานชายแดนไทยเมียนมาช่วยสกัดเอาไว้และพยายามตัดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้รถขับเคลื่อนไปได้แต่ก็ไม่ทันจากสัญญาณ GPS ที่ยังจับพิกัดได้ผู้เสียหายไม่ละความพยายามจึงได้ข้ามไปยังประเทศเมียนมาและพบรถยนต์ของตัวเองจริงแต่ถูกเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปแล้วจึงขอรถยนต์คืนแต่กลับถูกเรียกค่าไทยเป็นเงินกว่า 390,000 บาทโดยผู้รับซื้อชาวเมียนมาอ้างว่ารถคันนี้มีการซื้อต่อกันมาถึง2ทอดแล้วนี่ราคาพอมาวันที่25ตอนเช้าผมมาดูอีกทีรถ GPS ผมอยู่ที่เมวดีฝั่งพม่าครับตรงข้ามฝั่งแม่สอดผมก็เลย10โมงนะผมก็เลยขอประสานงานเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของแม่สอดนะครับเข้าไปช่วยดูหน่อยว่ารถถูกขโมยจากเชียงรายไปแม่สอดนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของแม่สอดนะโทรมาบอกว่าส่งรูปรถและหมายเลขกล้องสีรถให้ดูนะครับก็ผมก็ส่งไปก็ประมาณแค่ส่งไปประมาณ13:50 นครับประมาณ14:06 นเจ้าหน้าที่ของตำรวจของแม่สอดนี่ก็โทรมาบอกว่าเจอรถแล้วครับอยู่ฝั่งพม่าตอนนี้เขาสกัดจับได้แล้วแต่ว่ามันผมก็ไม่รู้ว่ามีค่าไถ่ด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรถเช่าที่จังหวัดน่านตกเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันเธอบอกว่าผู้ก่อเหตุอำพรางตัวเองมาเช่ารถยนต์เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาโดยขอเช่ารถ Fortuner เป็นเวลา6วันจากนั้นก็เชิดหนีหายไปขณะนี้ยังไม่ได้รับรถคืนจึงแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองน่านซึ่งวิธีการของเขาค่อนข้างแยบยลมากและเตรียมตัวไว้ก่อนแบบคือเป็นมืออาชีพเลยค่ะพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะคะใส่แมสใส่หมวกพร้อมนะคะวางแผนไว้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนการทำนู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงปลอมบัตรประจำตัวประชาชนนะคะใบขับขี่แล้วก็ทางด้านของบัญชีธนาคารด้วยทางออกของผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเสียรถไปเนาะเสียรถไป1คันแล้วเราก็
จ่ายตังค์ไปตลอดเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่แฟร์สำหรับเราผู้ต้องหาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายของเราที่เกิดขึ้นด้วยพลตำรวจตรีปิยพันธ์ภัทรพงศ์ศิลป์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านออกมาเปิดเผยถึงคดีนี้ว่าที่ผ่านมาหลังจากมีการรับเรื่องผู้เสียหายที่จังหวัดน่านแล้วมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนขอศาลอนุมัติหมายจับได้พบว่ามีผู้ต้องหา2คนต่อมาเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมกันจับกุมทั้ง2คนได้แล้วโดยตั้งข้อหาฐานความผิดลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปและร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมและพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาคือคนที่ไปเช่ารถยนต์ของผู้ประกอบการที่จังหวัดเชียงรายแต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งผู้ต้องหานั้นให้การปฏิเสธจากพยานหลักฐานต่างๆนั้นทางเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านและสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านนั้นได้มีพยานหลักฐานนะครับสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ซึ่งเป็นกระบวนการของแก๊งนะครับแก๊งที่ทำการใช้เอกสารปลอมนะครับแล้วก็มาทำการเช่ารถในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค5หลายจังหวัดเช่นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านนะครับนี่คดีแรกออกหมายจับขณะที่ตำรวจภูธรภาค5ได้ติดตามกลุ่มขบวนการหลอกเช่าแล้วเชิดรถยนต์กลุ่มนี้ที่ระบาดหนักในภาคเหนือซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหาย11คนความเสียหายกว่า18ล้านบาทเบื้องต้นคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดประมาณ9คนจับกุมแล้ว2คนมีหมายจับอีก1คนและอยู่ระหว่างการออกหมายจับอีก6คนขณะที่ผู้ประกอบการรถเช่าในภาคเหนือตั้งข้อสังเกตว่ารถที่ถูกขโมยเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังจุดเดียวกันที่ชายแดนแม่สอดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามอย่างเข้มงวดเพราะเป็นรูปแบบของขบวนการทั้งในและต่างประเทศร่วมกันหรือไม่โอ้นี่ก็เป็นปัญหาระหว่างประเทศได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังดูแล้วเนี่ยการไปเจรจานะคะขอรถยนต์คืนเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็เสียหายเหมือนกันอันนี้ฝั่งทางผู้รับซื้อนะคะที่เป็นชาวเมียนมาเอ๊ะแต่ว่าการซื้อแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหนึ่งเป็นตัวแทนผู้เสียหายนะคะเป็นผู้ประกอบการรถเช่าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคะครับสวัสดีครับพี่ติ๋มครับค่ะโอ้โหคุณหนึ่งต้องบอกว่ารถยนต์คันเป็นหลักล้านบาทตอนนี้เห็นว่าสัญญาณ GPS ยังโชว์อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับยังโชว์อยู่ครับอยู่ที่เมเวดีครับก็ห่างจากจุดชายแดนที่พม่าไปประมาณกิโลกับ2เมตรเองครับค่ะเห็นบอกว่าคุณหนึ่งได้ข้ามไปฝั่งนู้นด้วยโอ้โหตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็อาจจะขอบคุณทางทหารนะครับที่ช่วยในการพาข้ามแต่ว่าก็ใช้แต่ล่ามข้ามไปกับผมนะครับแต่ว่าทหารทางฝั่งชุดกระเหลี่ยงนะครับก็จอดรถรอแล้วนะครับเพื่อไปพาผมไปดูรถที่ตัดสัญญาณไว้นะครับก็พาไปประมาณ800เมตรจากท่า18ท่าอ่านนะครับท่า18ของแม่สอดก็ประมาณ800เมตรก็เจอรถแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นพม่าที่ซื้อรถไปก็รู้แล้วนะครับว่ารถน่าจะเกิดจากการขโมยมาเนื่องจากถูกตัดสัญญาณระบบน้ำมันระบบไฟฟ้าหมดเลยครับรถไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแล้วตอนนี้สตาร์ทรถได้ไหมคะตอนนี้เลยทางพม่าต่อตรงนะครับต่อตรงเป็นสตาร์ทรถได้แล้วครับผมค่ะซึ่งรถยนต์ที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือใหม่เอี่ยมเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะผมออกประมาณเดือนธันวาแล้วจดทะเบียนประมาณกุมภาครับซึ่งครับได้ป้ายใต้ทะเบียนรถเองครับแต่ป้ายขาวนะแต่ว่าค่ะรถยังเป็นป้ายแดงที่ถูกขโมยไปครับไปฝังไม่สอดค่ะทีนี้เรื่องระบบตัดสัญญาณน้ำมันก็คือทางผู้ซื้อเจ้าของรถเนี่ยก็คือเรานี่แหละเป็นคนตัดสัญญาณนั้นได้ถูกไหมคะรถมีระบบแบบนี้ใช่ครับส่วนเรื่องของสัญญาณ GPS ล่ะคะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยมักจะใช้เครื่องที่มารบกวนอันนี้มันเป็นยังไงคะเขามาเช่ารถผมนะครับแล้วก็ใช้เครื่องตัดสัญญาณ GPS ทำให้ GPS ผมรวนนะครับว่า มันอยู่ที่จุดเดิมก็จุดที่บิ๊กซีบ้านดูก็ประมาณ4ทุ่มกว่าผมก็ยังเปิดดูรถอยู่ว่ารถก็ยังอยู่ที่เดิมครับแต่พอตอนเช้ามาก็ประมาณวันเช้าวันที่25นะครับผมก็เปิดมาดูก็อ้าวรถทำไมอยู่ฝั่งเนวดีแล้วตอนประมาณ10โมงกว่าครับสัญญาณนี้มันทำให้เราติดตามพิกัดรถไม่ได้ใช่ไหมคะ
เหมือนกับเขายื้อเวลาเราไปด้วยในการตามหารถใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าเครื่องตัดสัญญาณมันทำให้ระบบ GPS เราลวนนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เดิมก็ไม่เห็นขยับเคลื่อนไปนะจนเขาถอดเครื่องสัญญาณออกก็อยู่ฝั่งเมียนมาดีเมียนมาแล้วนะครับเห็นคุณหนึ่งอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ด้วยเรื่องของเนี่ยแหละการขายไอ้อุปกรณ์ที่มันมาตัดสัญญาณ GPS เนี่ยมีขายในออนไลน์ด้วยเหรอคะใช่ครับมีทางออนไลน์ทางช้อปปิ้งทาง Lazada นะครับทางยังมีอยู่นะครับผมก็ยังเห็นเครื่องขายในโลกออนไลน์ยังมีอยู่นะครับก็อยากก็กลัวนะครับว่าเครื่องตัดสัญญาณมันดีแต่สำหรับผู้ร้ายนะครับมันไม่ดีสำหรับผู้ประกอบการอย่างพวกผมนะครับที่ต้องสูญเสียรถมูลค่าหลายล้านนะครับ1,395,000 บาทนะครับอ๋ออันนี้ก็อยากจะให้คนที่ดูแลในเรื่องการขายออนไลน์กวาดล้างจับกุมได้ใช่ไหมอยากจะเป็นประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือเลิกขายนะครับเพราะว่าตัวตัดสัญญาณ TVS เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับผู้ประกอบการอย่างเราทางผู้ประกอบการหรือว่าประโยชน์ของผู้ซื้อมากเท่าไหร่นะครับคือสำหรับมันส่วนใหญ่ที่จะมีประโยชน์ก็คือสำหรับโจรเท่านั้นนะครับคนที่เป็นเนาะเป็นกลุ่มแก๊งที่มักจะมีนี่แหละคดีโจรกรรมรถยนต์ตอนนี้เนี่ยมีทั่วประเทศเลยนะคนที่เดือดร้อนแบบคุณหนึ่งเนี่ยมีหลากหลายจังหวัดมากๆเลยอย่างวันนี้ที่เราเชิญท่านอัธพรเนี่ยอยู่ในส่วนของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์มาพูดคุยเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลนะว่าโอ้โหตอนนี้ภาคอีสานก็หนักเหมือนกันนำรถข้ามไปยังฝั่งนู้นเลยนะคะทางแม่น้ำโขงบ้างทางชายแดนบ้างนะคะตรงนี้คุณหนึ่งอยากจะสะท้อนอะไรบ้างกรณีที่อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยช่วยเจรจานะคะนำรถยนต์ที่เขารับซื้อไปอย่างไม่ถูกต้องให้นำกลับมาคืนเราเชิญค่ะขอกับวิงวอนนะครับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่ารถมันไม่ได้เป็นเจ้าของรถเป็นการขายข้ามไปนะครับคือเขามาเช่าแล้วก็เชิดไปเลยนะครับเชิดแล้วก็ข้ามไปในภายในไม่ถึง24ชั่วโมงได้ซ้ำไปนะครับเพราะจากเชียงรายไปแม่สอดแค่6ชั่วโมงเองครับก็ออกตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มกว่าก็มาถึงแม่สอดประมาณตอนเช้าครับผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุดประสานไทยพม่าหรือว่าชุดทางตำรวจนะครับช่วยเจรจาให้หน่อยนะครับเพราะเราเป็นคนเสียหายนะครับคือผู้ร้ายอ่ะโดนจับจริงครับแต่ว่ารถอ่ะมันอยู่ฝั่งพม่าครับก็ฝั่งพม่าก็ไม่ยอมจะเอาเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารถอ่ะมันไม่ได้มาแบบถูกกฎหมายหรือว่าเจ้าของเป็นคนขายเองครับแต่ผู้ร้ายเนี่ยเป็นคนขายนี่ครับค่ะเห็นว่าหนึ่งในคนที่มาเช่ารถยนต์เราเนี่ยโดนจับแล้วเหรอคะโดนจับไปแล้วครับก็โดนจับไปแล้วเขาใช้ทั้งวิกปลอมผมใส่แว่นตาปิดแมสปลอมบัตรประชาชนทุกอย่างครับเพื่อให้เราจับไม่ได้แต่ก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางภาค5นะครับช่วยสืบและจับผู้ร้ายจนได้ตอนนี้ก็เทคโนโลยีก็นำหน้าไปหมดแล้วครับก็เลิกได้ก็เลิกได้นะครับเรื่องคดีทั้งหลายเรื่องคดีที่สภ.บ้านดู่ล่ะคะตอนนี้เขามีการเร่งรัดให้ยังไงบ้างเพราะว่าต้องนำหมายจับไปอายัดผู้ต้องหาเนาะตอนนี้ก็คือติดคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดน่านใช่ไหมคะครับผมก็โดนขโมยรถตั้งแต่วันที่24ตอนกลางคืนนะครับก็25เช้าผมก็ไปเข้าไปที่สภ.บ้านดู่ก่อนแต่ว่าสภ.บ้านดู่ก็บอกว่ามันไม่มีข้อมูลที่แน่นอนรอสืบจนกระทั่งภาค5นะครับภาค5เขามาทำคดีเองอันนี้ครับทางบ้านดู่ก็ไม่ได้ทำอะไรตั้งแต่เวลาตั้งแต่วันที่25จนถึงทางภาค5ได้จับกลุ่มผู้ร้ายครับก็ตอนนี้ก็ยังรอออกหมายจับอยู่เลยก็เมื่อเช้าตอนเที่ยงก็หลังจากที่เป็นข่าวไปก็ทางบ้านดู่ก็ทางร้อยเวรก็โทรมานะครับบอกว่าให้ไปชี้ลูกผู้ร้ายหน่อยแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้นี่อยากฝากหน่วยงานภาครัฐนะคะช่วยเหลืออย่างไรบ้างรวมถึงการเตือนภัยในการปล่อยรถยนต์เช่าแบบนี้ค่ะว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างคะคุณหนึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็พยายามทุกอย่างนะครับพยายามแต่ว่าโจรครับมันทำได้ทุกแบบนะครับคนนึงไปเช่าอีกคนนึงก็ไปมาต่อเนี่ยเพราะว่ามันมีเป็นแก๊งเลยครับแก๊งเนี่ยก็ขอหน่วยงานก็ขอบคุณทางที่จริงก็ขอบคุณทางปลัดทางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ผู้ว่าว่าราชการจังหวัดตากครับที่ช่วยเจรจาประนีประนอมยืดเยื้อไปก็แต่ว่าผมก็ไม่ได้ส่วนลดในรถของผมที่ถูกไปขายครับแต่ว่าทางข้างห้าเขาก็บอกมาว่ารถขายไปแค่2,300เองครับรถราคาล้านกว่าขาย2,300ผู้ร้ายก็ความสุขของเขานะแต่ว่าความทุกข์ก็คือผู้ประกอบการอย่างพวกผมเนี่ยครับที่ต้องมาเป็นหนี้เป็นอะไรกับไฟแนนซ์ต้องฟ้องร้องอะไรอีกนะ
เอาละเดี๋ยวเรามีสายของพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือนะคะท่านเป็นผู้บังคับการนะสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5อยู่ในสายด้วยนะคะคุณหนึ่งเผื่อว่าคุณหนึ่งจะฝากฝังคดีเนาะแล้วก็อาจจะต้องขอบคุณในส่วนของตำรวจชุดสืบสวนที่ไปเนี่ยค่ะติดตามกลุ่มแก๊งขบวนการนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามีสายนะคะท่านวรพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปริมครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางรายการภูมิคุ้มกันครับสวัสดีครับท่านวรพงษ์คะบอกถึงเรื่องขบวนการนี้หน่อยเห็นว่าโอ้โหทำมากันอย่างนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารตรงนี้เนี่ยพฤติการนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับจากพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งคนร้ายที่มีพฤติกรรมเช่าเชิดนะครับซึ่งผมได้เกาะติดกลุ่มแก๊งขบวนการนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2565นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยกลุ่มแก๊งเนี่ยได้มีการไปเช่ารถจักรยานยนต์นะครับในเขตพื้นที่เชียงใหม่นะครับซึ่งลักษณะการกระทำก็คือจะปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพร้อมกับใบอนุญาตขับขี่นะครับโดยวิธีการปลอมเนี่ยก็จะปลอมเลข13หลักก็จะไปใช้ของหมายเลข13หลักของคนอื่นนะครับรวมทั้งชื่อและที่อยู่ก็เป็นของบุคคลอื่นนะครับรวมทั้งตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดที่อยู่ในบัตรประชาชนก็จะเป็นของคนอื่นทุกอย่างทั้ง 3-4 อย่างที่นำเรียนเนี่ยเขาจะเอาแมตช์แล้วปลอมเอกสารคือปลอมบัตรประชาชนและใบขับขี่ขึ้นมาทั้งฉบับนะครับโดยจะให้รูปหน้าเนี่ยมีส่วนคล้ายกับรูปหน้าของตัวเองนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะเอาบัตรประชาชนกับสำเนาใบขับขี่ที่เขาทำปลอมขึ้นมาเนี่ยไปแสดงกับผู้ให้เช่ารถในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งถ้าเราตรวจสอบไม่ละเอียดนะครับก็จะหลงกลนะครับกลุ่มแก๊งขบวนการนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราพบว่ามีการเช่าในส่วนเฉพาะของรถจักรยานยนต์เราได้เฝ้าระวังนะครับจนกระทั่งในเขตพื้นที่ของจังหวัดน่านและเขตของที่ช้างเผือกนะครับปรากฏว่าได้มีการไปเช่ารถยนต์นะครับซึ่งก็ใช้พฤติกรรมในลักษณะเดียวกันเอาบัตรประชาชนปลอมและใบอนุญาตขี่ปลอมเนี่ยไปแสดงกับผู้เช่านะครับซึ่งผู้เช่าก็ปล่อยรถให้ไปนะซึ่งมันเป็นการหลอกลวงนะครับมันเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับในการที่เช่ารถแล้วก็เอารถเชิดหนีนะครับตอนนี้เห็นว่าจับ2คนที่อยู่ในกลุ่มขบวนการได้แล้วตรงนี้อยากจะแนะนำเพิ่มเติมยังไงกับทางผู้เสียหายบ้างว่าจะต้องไปอายัดตัวรวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากทางผู้ต้องหาอย่างไรได้บ้างคะคือตอนนี้นะครับคดีในกลุ่มแก๊งทั้งหมดที่มีทั้งหมด7คนเนี่ยซึ่งตัวการหลักเนี่ยจะเป็น2คนพี่น้องเนี่ยครับเราได้มีการติดตามนะครับปรากฏว่าไปก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเนี่ยใน11พื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในตำรวจภูธรภาค5เนี่ย8คดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุทัยธานีและเขตพื้นที่ของกรมราชการตำรวจนครบาลอีก1คดีนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยเราได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว3คนนะครับจับกุมไปแล้ว3คนเป็นการจับกุมผู้ต้องหาในเขตพื้นที่ที่ไปเช่าเชิดในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของแม่ปิงซึ่งทางแม่ปิงของสภ.แม่ปิงอีก4คดีนะครับเราได้ทำการออกหมายจับแล้วก็อายัดตัวไปที่จังหวัดน่านแล้วนะครับในคดีของสภ.บ้านดูนะครับในสภ.บ้านดูได้มีการอายัดตัวผู้ต้องหาไปที่จังหวัดน่านแล้ว1คนนะครับแล้วก็วันนี้ได้ไปยื่นพนักงานสวนได้ไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำผิดในคดีอีก4คนนะครับซึ่งก็จะขออนุญาตฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าแก๊งกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าในส่วนที่ของคนที่หลบหนีเนี่ยเชื่อว่ายังจะมีพฤติกรรมแล้วก็มีแนวโน้มที่กลุ่มแก๊งคู่ขบวนการกลุ่มนี้จะนำหลักฐานของทางราชการปลอมก็คือบัตรประจำตัวประชาชนกับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยไปหลอกเช่าครับผู้ประกอบการให้เช่ารถโดยเฉพาะนะครับซึ่งผมสังเกตแต่พฤติกรรมเนี่ยเขาจะไปเช่ากับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจขนาดเล็กๆหรือขนาดกลางที่มีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือร้านขนาดเล็กซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกนะครับมันสะดวกแล้วก็การตรวจสอบเอกสารเนี่ยไม่รัดกุมเท่าที่ควรนะครับก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจการให้เช่ารถนะครับว่าควรตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนกับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยให้ดีนะครับให้ดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยนอกจากบัตรประจำตัวกับบัตรประจำตัวประชาชนกับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยให้ขอเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการไปเช่ารถแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเปิดซิมโทรศัพท์เป็นซิมเฉพาะกิจนะครับในการแสดงเบอร์โทรศัพท์กับผู้ให้เช่านะซึ่งเปิดมาเสร็จปุ๊บเช่ารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ให้เช่า
แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปิดเบอร์นี่หนีนะครับรวมทั้งบัญชีธนาคารเนี่ยก็จะเป็นบัญชีม้าเกือบแทบทั้งสิ้นนะครับบัญชีม้าแทบทั้งสิ้นก็ขอทางผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนครับได้ตรวจสอบแล้วก็ให้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยครับค่ะในเรื่องของกรณีตัวอย่างเนาะอย่างเคสของคุณหนึ่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยรถตอนนี้เรายังจับสัญญาณพิกัดอยู่ได้เลยก็คืออยู่ที่ฝั่งนู้นนะคะจะมีการเป็นไปได้ไหมคะในการเจรจาขอรถยนต์คืนมาก่อนครับในเบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลจากทางเจ้าที่ในเขตของพื้นที่จังหวัดตากนะก็มีความพยายามที่จะประสานในการเจรจาในการขอคืนนะครับทีนี้การคืนทรัพย์ตรงนี้มาเนี่ยครับมันต้องอาศัยปัจจัยในหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะในเรื่องของการครอบครองรถของบุคคลที่รับรถเราไปจากฝั่งนู้นนะครับซึ่งการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายในฝั่งนู้นด้วยซึ่งมันมีความละเอียดละอ่อนนะครับต้องใช้การเจรจาเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการครอบครองและลักษณะนี้มันเป็นความผิดตามกฎหมายไทยได้มันเป็นความผิดตามกฎหมายไทยด้วยนะครับแต่ทีนี้การบังคับใช้กฎหมายไทยนอกอาณาเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องประสานระหว่างประเทศระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับซึ่งการเจรจาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้ผลดีกับการบังคับใช้กฎหมายครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องฝากค่ะฝากทางท่านผู้การไว้เลยเนาะจะมีเคสของผู้เสียหายหลายจังหวัดเลยนะคะตอนนี้อย่างเช่นคุณหนึ่งอยู่ในสายคุณหนึ่งอยากจะสื่อสารไปถึงท่านผู้การยังไงบ้างหรือว่าอาจจะขอบคุณตำรวจชุดสืบหน่อยเนาะที่ผ่านมาที่เร่งรัดจับกุมเนาะค่ะเชิญค่ะครับก็ขอบคุณนะครับท่านสารวัตรนะครับผู้สืบสืบสวนสอบสวนกับของภาค5นะครับที่ช่วยเจรจาช่วยสืบสวนจนจับกลุ่มผู้ร้ายได้และเปิดเผยข้อมูลให้ทางผู้เสียหายทราบนะครับว่ารถที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้ครับจนจับผู้ร้ายได้นะครับก็ตอนนี้ก็ดีใจที่สปอ.บ้านดูก็เห็นทางท่านสารวัตรก็บอกแล้วนะครับว่าบ้านดูก็เริ่มออกหมายจับแล้วนะครับจนคดีเริ่มเดินแล้วใช่ไหมใช่ครับครับท่านวรพงศ์เป็นคนประสานให้ด้วยนะคะท่านผู้บังคับการของเราค่ะเอาละค่ะขอบคุณทั้งสองสายเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อรวมถึงขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยวันนี้ก็ให้ข้อมูลในเรื่องของเดี๋ยวเราต้องประสานงานระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวต้องมาดูเรื่องของข้อกฎหมายรวมถึงต้องประสานกับทางอัยการสูงสุดด้วยเพราะว่าคดีนี้อาจจะเป็นคดีที่แบบต้องประสานในส่วนของต่างประเทศอย่างประเทศเมียนมาด้วยเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งผู้เสียหายรวมถึงพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือนะคะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูความยินดีครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรื่องนี้นะคะต้องเตือนภัยนี่แหละค่ะเรื่องของการปล่อยรถเช่าต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็มีหลากหลายวิธีการเหลือเกินที่จะได้ทรัพย์สินเราไปนะคะเอาละค่ะไปเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันหน่อยเพราะว่าเป็นภัยออนไลน์ที่เราพยายามนะคะนำมาเตือนภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผู้ร้ายอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้หยุดทำงานนะคะทำทุกวันนะคะล่าสุดเลยนะคะตำรวจไซเบอร์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจับผู้ต้องหาหลอกผู้เสียหายโดยใช้อุปกรณ์เสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ส่งข้อความค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆเลยก่อนที่จะใช้วิธีการรีโมทจนสามารถเข้าไปนำเงินออกจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายได้บางคนนะคะถูกดูดเงินออกไปกว่า1ล้านบาทพร้อมกับยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสาสัญญาณสำรองแล้วก็อื่นๆนะคะได้หลายรายการมูลค่ากว่า100ล้านบาทคุณผู้ฟังโอ้โหเยอะมากๆอุปกรณ์ที่บอกนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ปลอมเสาสัญญาณโทรศัพท์แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือรวมถึงรถยนต์อีกจำนวน4คันนะคะที่ยึดมาได้ตอนนี้ก็คือเป็นของกลางที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการตรวจยึดได้จากผู้ต้องหามีการหลอกลวงผู้เสียหายนะคะส่งข้อความอ้างชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ให้โหลดแอปพลิเคชันก่อนจะหลอกดูดเงินออกจากบัญชีพร้อมกับควบคุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6คนค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะเปิดเผยพฤติกรรมของผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหาจะนำเครื่องจำลองสถานีนะคะใส่ไว้ในรถแล้วขับออกไปยังสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลโดยหากรถแล่นผ่านไปทางใดก็จะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วส่ง SMS ในลักษณะลิงก์ปลอมฟังให้ดีค่ะลิงก์ปลอมนะคะคุณผู้ฟังอ้างชื่อว่าเป็นสถาบันการเงิน
กรมสรรพากรบ้างการไฟฟ้าบ้างนะคะผู้ต้องหาก็สารภาพค่ะว่าตลอดข้อกล่าวหาเนี่ยโดยให้การรับว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างนะคะจากคนที่รู้จักที่ทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยบอกว่าได้ค่าจ้างสำหรับการวิ่งส่งสัญญาณเดือนละ 80,000 บาทอุ๊ยเงินเดือนสูงกว่าดิฉันอีกเรื่องนี้นะคะมีพฤติการยังไงโอ้น่าสนใจจริงๆจับกลุ่มได้แล้วเขาจะสารภาพแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามีสายของพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอำนาจคะครับสวัสดีครับโอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานเลยทีเดียวท่านรองอยากจะให้ท่านรองบอกถึงการไปติดตามจับกลุ่มเครือข่ายนี้ได้โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะครับก็คือสืบเนื่องมาจากว่าหลังจากมีปฏิบัติการซิมเกี่ยวกับเรื่องซิมม้านะครับซิมม้าอะไรต่างๆในการใช้กระทำความผิดในตามอธิบายท่านผบ.เนี่ยคนร้ายก็เริ่มที่จะอาศัยช่องทางอื่นอันนี้แบบไม่ใช้ซิมเลยนะครับแต่ไม่ใช้ซิมเลยคือมาใช้ระบบเกี่ยวกับ SMS และย้อนกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วแรกเริ่มนะครับก็คือพวกเราเนี่ยอาจจะรู้จักคนร้ายเนี่ยมีเครื่องจำลองสถานีอยู่เครื่องหนึ่งมีเครื่องจำลองสถานีเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นผู้ส่งนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไปในบริเวณย่านชุมชนที่มีคนหนาแน่นมากๆนะครับมีทาร์เซชั่นสูงๆเขาจะสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตรงนี้มีคนใช้มือถือมากมือถือน้อยในระยะไม่เกิน5กิโลเมตรและสมมติไม่เกิน5กิโลเมตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็กรุงเทพอาจจะ2กิโลเมตรว่ามีคนใช้มือถือเปิดมือถือเยอะนะพอหลังจากรู้ว่ามีทางเซ็กชั่นเยอะๆสูงๆแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้จะสามารถที่จะเบี่ยงเบนเป็นสัญญาณที่แรงก็ทำให้คนที่ถือมือถืออยู่ในขณะนั้นจากรับสัญญาณตามเสาตามปกตินะครับหันมารับสัญญาณเครื่องจำลองเนี่ยซึ่งที่เราจับได้เนี่ยมารับสัญญาณอันนี้แทนซึ่งเป็นสัญญาณที่มากกว่าโดยปกติที่เราพบนะครับก็จะใช้คนร้ายเนี่ยหลังจากมีเครื่องได้ส่งจับสัญญาณได้เลยนะครับก็จะเอาหัวของบริษัทธนาคารห้างร้านการไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยมาส่ง SMS แต่อันนี้เป็นของปลอมนะแต่ว่าใช้หัวเดียวกันเลยส่งแทรกไปเลยแทรกให้กับมือถือที่อยู่บริเวณนั้นใช่ไหมครับก็คือก็ทำตัวเหมือนเป็นเสาสัญญาณส่งสัญญาณใช่ครับส่งสัญญาณแต่ว่าไม่ใช่เสาที่ถูกต้องเป็นเสาที่ทำมาเองนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณที่แรงกว่าทำให้มือถือเนี่ยกลับมารับไอ้ตรงนี้จากสัญญาณจากสิ่งนี้แล้วก็แทรกเข้าไปโดยการเข้าไปแล้วก็จะเขียนว่าติดต่อมือธนาคารมีคนและแต่ต่างๆนานาที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยกดลิงก์เข้าไปดูจะใช้ข้อความอะไรก็ช่างก็คือเหมือนกับหลอกให้ผู้เสียหายได้กดลิงก์เข้าไปดูแล้วเข้าไปอ่านหลังจากนั้นก็ให้ทำการสมัครสมัครแอปอะไรต่างๆก็เข้าสู่วิธีการออนไลน์หลังจากกดลิงก์เสร็จแล้วเข้าร้านมีการพูดคุยกันโดยกดลิงก์เนี่ยคนออนไลน์ก็ได้ฝังแบบแอปไปแล้วอันนี้ซึ่งสามารถที่จะรู้รหัสอะไรเราทั้งหมดเลยแล้วก็ลิงก์กับบัญชีธนาคารเราแล้วก็จะดูดเงินเราออกจากของโมบายแบงกิ้งไปใช่ครับคนร้ายจะทำแบบนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้รับแจ้งกันมาหลายรายก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทำการร่วมกันทำการสืบสวนนะครับในส่วนที่กล้องไม่ว่าจะเป็นระบบของ AAS ธนาคารอะไรต่างๆจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคนร้ายเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้มาใช้บริเวณร้านสะดวกซื้อแถวบางแวกถนนราชพฤกษ์เนี่ยกำลังแล่นออกไปหาเหยื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จับสัญญาณได้เพราะเราร่วมกับหน่วยงานอื่นกระทั่งไปตรวจค้นก็พบอุปกรณ์เนี้ยอุปกรณ์ประเภทเนี้ยอยู่ในรถจำนวน4คันเลยนะครับแล้วเราก็จึงยึดไว้แล้วก็ทำมาคำตามตรวจสอบว่าเป็นการนำเข้ามาเป็นการปล่อยสัญญาณซึ่งเป็นการผิดพรบของโทรคมนาคมเป็นโทษทางกฎหมายนะครับอันนี้ส่วนจะมีโทษเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงหรืออะไรหรือเปล่าหรือข้อโกงหรือเปล่าอันนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเคยเข้ามาแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีนะครับผู้เสียหายเคยมาแจ้งไว้เราก็จะทำการตรวจสอบแล้วสอบสวนปากคำถ้าเป็นความผิดอะไรต่างๆนอกเหนือจากพรบ.
พรบนี้แล้วก็จะดำเนินคดีตามนั้นๆครับค่ะเอ๊ะแต่คนที่ขับรถยนต์เนี่ยก็คือจะเป็นอ้างว่าไปรับจ้างมีชาวต่างชาติมาจ้างแต่ว่าเส้นทางการเงินเนี่ยตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่กลุ่มขบวนการหัวหน้าแก๊งไปแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่ครับตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหรืออะไรต่างๆเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีข้อหาอื่นอยู่ครับค่ะแล้วรถยนต์ที่เขาใช้นี่เป็นรถยนต์ปกติหรือว่าเป็นรถโมบายยังไงมีข้อสังเกตไหมคะปกตินี่เลยปกตินี่เลยครับเป็นรถกระบะรถนี่เลยฮอนด้าแจ๊สมิตซูในแลนเซอร์ธรรมดานี่เลยครับบีโอนี่เลยที่เราตรวจยึดได้นะครับเป็นรถประเภทนี้รถธรรมดาเลยเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีการฝังอยู่อาจจะเป็นกระบะท้ายหรืออาจที่นั่งด้านหลังคนขับเนี่ยเขาจะไว้ตามนี้ปกติเลยค่ะแล้วคำรับสารภาพที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเราหลังจากนี้เนี่ยเขาให้การว่ายังไงบ้างคะคนร้ายคนที่เราจับมาเขารับสารภาพแต่ตอนนี้รับสารภาพในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตามพรบวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องตอนนี้เรากำลังตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายไหมที่เคยถูกกระทำแบบเคสแบบนี้มาแล้วเราจะเลยติดต่อไปเพื่อให้เขามาสอบมาให้การแล้วก็ถ้าเกิดเป็นความผิดเราก็ต้องดำเนินคดีตามนั้นตามกฎหมายอาจจะประมวลกฎหมายอาญาอีกทีนึงครับค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะก่อนหน้านี้น้องปริมประสานให้น้องนักข่าวน้องอ้อมนะคะพาผู้เสียหายไปหาท่านสอท.1ก็คือจะเป็นลักษณะร้องเรียนเรื่องของถูกแอปนี่แหละค่ะมาคอนโทรลแล้วก็ดูดเงินออกไปตอนนี้เห็นว่ารวมตัวกันหลายคนค่ะท่านรองผู้บัญชาการประมาณสักโอ้หลัก10ล้านค่ะความเสียหายอะค่ะท่านเดี๋ยวอาจจะต้องพาไปหาท่านดีไหมคะหรือว่าเดี๋ยวประสานกับทางท่านผู้การสอท.1อีกทีนึงนะคะเพราะว่าพาไปพบท่านมาแล้ววันก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อครับครับยินดีเลยครับไม่ว่าชาวบ้านหรือประชาชนอะไรที่ว่ารู้ว่าเคยถูกหลอกลักษณะแบบนี้สามารถมาแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราก็จะสอบสวนปากคำว่าไอ้โดนดูดของเราบัญชีอะไรว่าไปพันกับคนร้ายยังไงต้องมาแจ้งให้เราทราบครับเราจะได้ไล่ทางบัญชีที่ถูกเส้นทางการเงินจากผู้เสียหายไปถึงใครบ้างใครบ้างถ้าเกิดพบว่าเป็นการหลอกลวงพบการกระทำผิดเราก็ต้องดำเนินคดีครับเพราะว่าเขามีบัญชีม้าอยู่อย่างแน่นอนใช่ไหมคะท่านอำนาจคะใช่ครับเราก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามองว่าจะเริ่มต้นจากการโอนจากบัญชีไหนแล้วเราไปไล่ครับผู้เสียหายครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลบางส่วนแล้วล่ะที่เขามาแจ้งความนะครับทีนี้ดูลักษณะความเสียหายตอนนี้มากน้อยแค่ไหนคะท่านรองคะตอนนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเยอะนะครับเยอะใช่ไหมผมจำได้ว่าความเสียหายนะความเสียหายตั้งแต่เดือนเมษามาแล้วนะเมษามาแล้วที่มีการรับแจ้งไปเมษาถึงพฤษภาเนี่ยนะประมาณ124ล้านกว่าๆนะครับรวมประมาณ125ล้านได้ครับอันนี้เป็นคดีออนไลน์ที่รับแจ้งนะที่ลักษณะแบบนี้นะลักษณะดูดเงินนะคะค่ะใช่ใช่เป็นแอปเนี่ยแล้วกดลิงก์เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรต่างๆหน่วยงานอื่นเนี่ยครับเนี่ยความเสียหายเนี่ยตอนนี้ที่เราตรวจพบนะครับประมาณ100กว่าล้านครับถ้าลองคะแล้วรถยนต์ที่มีลักษณะที่เหมือนกับเราจับได้ครั้งนี้ค่ะมันจะมีอีกไหมคะท่านคะสัญญาณต่างๆคือตอนนี้เราก็ต้องพยายามสืบสวนร่วมกับแก๊งอื่นอยู่แล้วคิดว่าเราก็ต้องพยายามที่จะทำการจับกลุ่มหรืออะไรนี้นะครับก็เข้าฝากไปถึงประชาชนถ้าเจอเก็บอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้อยู่ในรถอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพหรืออาจจะดูข่าวนะครับก็ช่วยแนะนำหรือบอกเจ้าที่ตำรวจหน่อยครับว่าเจอที่ไหนอย่างไรก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนทุกคนครับก็คือโทรแจ้งเบาะแสได้นะทั้ง191ทั้งตำรวจไซเบอร์1411ตลอด24ชั่วโมงได้เลยใช่ไหมคะก็คือแจ้งในหมดครับตำรวจโรงพักหรือตำรวจที่ไหนมาเนี่ยเมื่อเราเห็นลักษณะอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลงในภาพข่าวอาจจะหลายๆสื่อนะครับท่านรองเตือนเรื่องนี้ด้วยเรื่องของการที่เราไม่ควรไปกดลิงก์แปลกปลอมยังไงหรือว่าไปโอนเงินในทันทีอะไรเงี้ยค่ะเตือนหน่อยค่ะนี่นะครับก็วันนี้นะครับทางฝ่ายธนาคารก็มายืนยันแล้วนะครับทางธนาคารไม่มีนะครับการส่งลิงก์แล้วนะครับไม่มีการส่งลิงก์จะเป็นข้อความที่เฉยเป็นการส่งลิงก์ไม่มีอยากกดเด็ดขาดนะครับเห็นว่า SMS แล้วมีลิงก์มานี่ไม่ใช่แน่นอนครับหรือถ้าเกิดสงสัยยังไงนะครับโทรไปที่ต้นสังกัดอย่างเช่นถ้าเกิดไปเป็นหัวของธนาคารกสิกรไทยให้โทรไปที่กสิกรไทยเลยให้ถามเลยว่าอย่างเงี้ยจริงไหมหรือหน่วยงานขึ้นต้นในหน่วยงานไหนก็อยากจะให้ทางผู้เสียหายลูกไม่แน่ใจนะครับหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็โทรกลับไป
แต่ทางธนาคารเบื้องต้นธนาคารยืนยันว่าไม่มีลิงก์ไม่มีลิงก์แน่นอนในการส่ง SMS นะครับยืนยันอย่างนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทางตำรวจไซเบอร์นะคะสู้กับภัยออนไลน์รวมถึงต้องเตือนประชาชนนะคะทุกวันเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านคะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะภัยออนไลน์ลิงก์แปลกปลอมห้ามกดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีลักษณะอาจจะมีการยื่นผลประโยชน์ยื่นสวัสดิการยื่นเขาเรียกว่าข้อเสนอดีๆมาให้เราทำให้เราหลงเชื่อกดเข้าไปดูปรากฏว่าล็อกเลยค่ะโทรศัพท์ของคุณจะหน้าจอดับเลยปรากฏว่าตอนนั้นแหละช่วงเวลานั้นเขาจะรีโมทคอนโทรลเข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารที่เราติดตั้งไว้ในมือถือล่าสุดนะคะมีผู้สูงอายุโทรเข้ามาที่รายการบอกว่าโอ้โหโดนเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยสูญเงินไปหลักแสนบาทเช่นเดียวกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องเมื่อเหล้าไม่ใช่พันธมิตรของยาลดไขมันใครที่กินยาลดไขมันในเลือดอยู่นะคะต้องระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังถ้ามันอยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าในหลอดเลือดเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราอ้วนหรือบางคนก็มีปัญหาเส้นเลือดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะทำให้เราทราบว่าเรามีระดับไขมันในเลือดสูงหรือเป็นปกติแล้วทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ได้ว่าเราควรจะรักษาสุขภาพได้อย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยนะคะมีระดับไขมันในเลือดที่สูงจนหมอต้องวินิจฉัยให้กินยาลดไขมันถ้าเกิดว่าเรายังไม่ดูแลสุขภาพเช่นการกินอาหารหรือว่าเราอาจจะยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วถ้าเกิดต้องกินยาลดไขมันเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าเราต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะอันนี้คือปัญหาเลยนะสำหรับคนทั่วไปที่อายุเกิน40ปีคือเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มจัดว่าเข้าสู่วัยกลางคนไปทางด้านเริ่มเข้าใกล้ที่จะเป็นผู้สูงอายุนะฮะคือสูงอายุตอนนี้เราใช้อายุประมาณทัก65มั้งประมาณนั้นนะแต่ว่า40ขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าเข้าใกล้ที่จะไปสูงอายุร่างกายเนี่ยจะเริ่มไม่มีการผลิตอะไรใหม่สร้างเซลล์ใหม่ๆสักเท่าไหร่แล้วะนะฮะทำไมถึงสงสัยว่า LDL เนี่ยคอเลสเตอรอลตัวที่เราคิดว่าไม่ดีเนี่ย low density lipoprotein เนี่ยทำไมมันถึงสูงขึ้นมาความจริงเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นเพราะว่าเราทำมากไปหรอกเราผลิตเท่าเดิมคอเลสเตอรอลเนี่ยเราผลิตเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อคนอายุมากขึ้นเนี่ยการสร้างเซลล์จะน้อยลงโดยหลักการแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลที่เราผลิตขึ้นมาหรือเรากินเข้าไปเนี่ยเราเอาไปใช้สร้างเซลล์มันจะไปอยู่ตรงบริเวณที่เราเรียกว่าผนังเซลล์นะฮะการมีคอเลสเตอรอลพอดีเซลล์จะทำงานพอดีทำงานได้ปกติแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้สร้างเซลล์แล้วเพราะเราเริ่มแก่แล้วนะคอเลสเตอรอลที่สร้างเท่าเดิมก็จะเหลือคราวนี้เหลือมันจะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในเลือดเพราะว่ามันมีการสร้างที่ตับแล้วก็ปล่อยออกมาในเลือดแล้วก็ส่งไปตามเซลล์ต่างๆที่ต้องการปรากฏว่าไม่มีเซลล์ไหนต้องการและอวัยวะอื่นไม่ต้องการแล้วเพราะว่าเขาอาจจะสร้างเซลล์น้อยลงมันก็เหลืออยู่ในเลือดแล้วถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายน้อยหรือกินสารต้านอนุมูลอิสระต่ำเนี่ยหลอดเลือดอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอินฟลามเมชันอักเสบหรือทำให้เกิดมันความเรียบเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นครุขระเนี่ยคอเลสเตอรอลหรือ LDL เนี่ยที่ลอยอยู่ในเลือดเนี่ยก็จะไปตกตะกอนได้การตกตะกอนเนี่ยจะค่อยๆสะสมจนเป็นเพล็กมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้เกิดการตีบตันจนถึงอุดตันถ้าเป็นเส้นเลือดที่หัวใจเนี่ยถ้าอุดตันเมื่อไหร่เนี่ยมีสิทธิ์ตายเลยเพราะว่าหัวใจเนี่ยต้องมีเลือดไปเลี้ยงประจำที่เราอาจจะเคยคุ้นชินว่าเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตันก็มาจากไขมันที่ลอยอยู่ในเลือดมันตกตะกอนไปเกาะผนังหลอดเลือดจนหนาขึ้นจนกระทั่งเลือดไม่สามารถวิ่งได้เหมือนปกติใช่ไหมคะอาจารย์ใ
ช่ฮะคืออวัยวะอย่างน้อย2ส่วนเนี่ยที่จะต้องมีเลือดไปเลี้ยงตลอดเวลาคือหัวใจกับสมองค่ะเพราะฉะนั้น2ส่วนเนี่ยถ้ามีการตีบตันหรืออุดตันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาจะขาดออกซิเจนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะตายถ้าอวัยวะตายเราก็ตายนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการป้องกันเรื่องไอ้เจ้า LDL หรือคอเลสเตอรอลไม่ดีเนี่ยที่จะมีมากเนี่ยก็ต้องมีการดูแลอย่างดีอย่างกรณีอย่างของผมเนี่ยนะผมต้องยกตัวอย่างตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยมีปัญหาจนถึงวันหนึ่ง LDL มันก็สูงกว่าผิดปกติก็คุยกับหมอที่ท่านดูแลเนี่ยนะวันเนี้ยผมจะดูแลอาหารได้ไหมผมพยายามจะลดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หมอบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันจะต้องใช้ยาแล้วเพราะว่าพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเนี่ยพยายามลดอาหารลดมากเกินไปเราพยายามลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราไปลดตัวอื่นด้วยนะฮะซึ่งทำให้ขาดตัวอื่นดังนั้นแทนที่จะทำงั้นเนี่ยเราลดการสร้างคอเลสเตอรอลด้วยตัวเราเองดีกว่าลดยังไงอาจารย์ไปดูข้อมูลเขาจะให้ยาชื่อสเตตินเป็นยากลุ่มนี้ยากลุ่มสเตตินที่มีหลายชื่อนะมีหลายตัวยาพวกเนี้ยจะไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับค่ะการยับยั้งเนี่ยยับยั้งประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ยับยั้งหมดนะคือถ้ายับยั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะเราต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยนอกจากเอาไปใช้สร้างเซลล์แล้วเนี่ยมันยังเป็นต้นตอของการสร้างวิตามินดีค่ะต้นตอของการสร้างน้ำดีน้ำดีเนี่ยสำคัญมากที่จะเอาไปใช้ในการดูดซึมไขมันดูดซึมวิตามิน A วิตามิน E D K อะไรก็ตามเนี่ยต้องใช้น้ำดีนะฮะดังนั้นเนี่ยยาพวกสเตตินเนี่ยจะยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลซึ่งเรามักจะสร้างคอเลสเตอรอลช่วงกลางคืนนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเรามีสารพลังงานเหลือเฟือพอที่จะมาสร้างคอเลสเตอรอลเราไม่ได้ไปใช้ออกแรงเนี่ยมันก็จะเหลือค่ะถ้าเหลือเนี่ยถ้าไม่ไปสร้างเป็นไขมันสะสมที่หน้าท้องก็จะมาสร้างคอเลสเตอรอลซึ่งถ้าเรากำจัดตรงนี้ได้ประมาณ 30% เนี่ยก็อาจจะพอดีเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมก็กินยามาพอกินยาสเตตินนี่นั่นเนี่ยหมอก็บอกว่าเออไขมันลงแล้วนะก็อยู่ในระดับที่ไม่เกินปกติแต่ว่าถ้าจะกินยากลุ่มสเตตินเพื่อลดการสร้างคอเลสเตอรอลก็ต้องอยู่ที่วินิจฉัยของแพทย์ใช่ไหมอาจารย์หมอเขาจะถามหลายอย่างเราแล้วก็เจาะเลือดดูนะเพราะว่ายาสเตตินเนี่ยเป็นยาอันตรายกับตับเป็นยาที่ทำให้เกิดอักเสบการอักเสบของตับได้หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า inflammation ซึ่งการอักเสบเนี่ยก็เหมือนกับโอกาสที่ถ้ากินเหล้าด้วยตับก็อักเสบได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงจะคุยกันว่าคนที่กินเหล้าเป็นประจำเพราะชอบนะแล้วจะต้องกินยาสเตตินด้วยเนี่ยจะมีปัญหาไหมนั่นน่ะสิอาจารย์เนื่องจากว่าเพราะว่าถ้ากินยาสเตตินมากไปก็อาจจะเกิดตับอักเสบแล้วเหล้าเนี่ยแน่นอนมันก็ก่อให้เกิดตับอักเสบอยู่แล้วนะคะอาจารย์ความจริงยาสเตตินเนี่ยหลังๆเนี่ยทาง FDA หรืออย.ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสจะเกิดการอักเสบเนื่องจากการกินสเตตินเนี่ยมันเป็น 0.01% ถือว่าน้อยเหรอคะคือ 1 ใน 1,000 คนคือน้อยคือตัวเลขไม่ค่อยสูงนะคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยนะไม่ได้มีปัญหาตับเนี่ยกินยาสเตตินเนี่ยโอกาสอักเสบจะต่ำมากดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตรวจการทำงานของตับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยไม่ต้อง 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครกินยาสเตตินเนี่ยเวลาเจาะเลือดเนี่ยหมอจะขอดูการทำงานของตับโดยการเขามีวิธีดูนะดูผลตรวจเลือดเนี่ยจะรู้เลยว่าตับเนี่ยอักเสบมากหรือน้อยแต่ตอนหลังเนี่ย FDA เขาบอกอเมริกาเนี่ยก็บอกแล้วหมอบ้านเราก็ทำตามเหมือนกันคือไม่ดูการทำงานของตับแล้วยกเว้นถ้าเป็นคนที่มีอาการตับอักเสบอาจจะเป็นด้วยการกินเหล้าหรือตับอักเสบด้วยตัวเขาเองมีปัญหาอันนั้นจะต้องตรวจการทำงานของตับนะฮะคือสเตตินเนี่ยจริงๆเขาเป็นยาที่อันตรายแต่ว่าใช้ได้แต่ยกเว้นคนที่มีอาการตับอักเสบเฉียบพลันกับเรื้อรังและห้ามใช้ร่วมกับยาชื่อไซโคสปอรินยาไซโคสปอรินเนี่ยเป็นยากดภูมิต้านทานซึ่งคนบางคนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตหรือเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยต้องใช้ยาตัวนี้กดภูมิต้านทานไว้และอีกอันนึงก็คือยาพวกรักษาเชื้อราคือบางคนนี่มีเชื้อราอยู่ในตัวนะคือราเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่ในตัวเราได้เนี่ยมีปัญหามากเลยเพราะเป็นโรคที่รักษาลำบากมากมันจะมีโอกาสเกิดที่ไหนราในตัวคนเราเนี่ยอาจารย์ต้องไปดูอีกหลายอย่างนะคืออย่างบางครั้งเนี่ยรามีบางตัวที่เป็นราที่เป็นโรคเฉพาะในตัวของเราเป็นราที่ไม่ต้องการอากาศครั้งหนึ่งจำได้ไหมมีนักร้องบ้านเราเนี่ยที่เขาขับรถไปลงคูอ๋อใช่ใช่ใช่ D2B อ่ะใช่ใช่ Big D2B อันนั้นเนี่ยปรากฏว่าราันอยู่ในน้ำครามนะใช่เสร็จแล้วมันรามันขึ้นสมองอันนั้นอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้ยารักษาเชื้อราบางคน
เราได้เชื้อราแบบที่มีปัญหาเนี่ยโดยไม่เจตนาเพราะเราไม่รู้นะฮะฝรั่งมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะบ้านเราเนี่ยข้อมูลยังไม่มากนักที่อาจารย์บอกว่าแล้วถ้ายิ่งต้องมากินยาลดคอเลสเตอรอลกับถ้าเป็นคนชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วลดไม่ได้เนี่ยสองตัวนี้กินพร้อมๆกันมันจะส่งผลยังไงทำให้ตับอักเสบสูงขึ้นเลยเพราะว่ายาสแตตินกับเหล้าเนี่ยจะออกฤทธิ์ทำให้ตับอักเสบแบบที่เราเรียกว่าซินเนอร์จิซึมคือมีการเสริมฤทธิ์กันสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้ทำให้ตับทำงานน้อยลงก็โอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆเพราะว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากนะเนื่องจากว่าเขาเป็นปราการด่านแรกที่จะเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กนะฮะเพราะงั้นเขาทำงานตลอดเวลาทำงานหนักจะได้พักกันช่วงหนึ่งช่วงที่เราไม่ได้กินอาหารนะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำงานเลยนะฮะตับเป็นอวัยวะประการด่านแรกเลยที่ว่ามีปัญหาแล้วจริงๆก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเกิดปัญหาตัวก็คือไตเพราะไตจะต้องเป็นปราการด่านท้ายที่จะขับยาหรือสารพิษออกไปจากทางปัสสาวะส่วนตับเนี่ยด่านแรกรับสารพิษหรือรับสารอาหารแล้วยังต้องเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ขับสารพิษออกด้วยทางน้ำดีทางอุจจาระนะเพราะฉะนั้นตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ถ้าใครกินเหล้าเนี่ยจะเป็นการทำลายอวัยวะนี้โดยที่รู้ตัวคนที่กินเหล้าคนรู้นะว่าเหล้าเนี่ยทำให้มีปัญหาเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเองหมดทำลายตั้งแต่ทางคอหอยทำลายทางเดินอาหารทำลายตับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในระบบการศึกษาของเราเนี่ยควรจะสอนเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องอันตรายนะไม่จำเป็นต้องกินเลยเพราะว่าไม่ใช่อาหารที่เราจะไม่ต้องกินอ่ะอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราควรที่จะหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าสมมติว่าเราต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลสเตตินอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์คือแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปเพราะว่าเราเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเอาไปสร้างเป็นคอเลสเตอรอลแน่ๆค่ะหรือเป็นไขมันเพื่อสะสมก็มีเว็บไซต์หนึ่งคือเว็บไซต์ของ American College of Cardiology Cardiology นี่ก็คือเกี่ยวกับหัวใจนะเป็นของแพทย์ทางด้านหัวใจเนี่ยเขามีบทความเรื่อง2019 ACC AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease ก็คือเป็นแนวทางการป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะฮะเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่ายากลุ่มสเตตินเนี่ยซึ่งแพทย์มักให้แก่ผู้ป่วยอายุเกิน40ปีขึ้นไปที่มี LDL สูงเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจความจริงรวมไปถึงเส้นเลือดสมองเลยนะค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายเนี่ยยังต่ำอยู่ถ้าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน2ช็อตสำหรับผู้ชายและ1ช็อตสำหรับผู้หญิงต่อวันหรือเปล่าอาจารย์ต่อวันคือจริงๆเนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาจะต้องออกข้อมูลแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะหลังชอบดื่มเหล้าจริงคนไทยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะไปบอกว่าห้ามกินเลยเนี่ยมันยากอย่างนั้นเขาเลยต้องพยายามที่จะเอารุ่มอร่วยหน่อยนะให้ตายช้าหน่อยกินแบบไหนช็อตหนึ่งเนี่ยที่จะปลอดภัยช็อตหนึ่งใช่ไหมช็อตหนึ่งนี่คือเหล้า45 ml 45มิลลิลิตรมันก็ประมาณครึ่งแก้วก็เหล้าก็เป็นพวกวิสกี้วอดก้าอะไรเงี้ยคือ1ช็อตของผู้หญิง2ช็อตของผู้ชายแต่ความจริงเนี่ยนะมันก็ทำยังให้มีอันตรายอยู่พอสมควรนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าผู้ป่วยที่กินเหล้าเนี่ยต้องไม่มีอาการตับอักเสบด้วยนะคือวิธีตรวจตับอักเสบเนี่ยคือเจาะเลือดดูแล้วก็ไปดูว่ามันจะมีเอนไซม์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเลือดแต่เอนไซม์เนี่ยปกติต้องไม่มีนะเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ของตับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอนไซม์ที่ปกติอยู่ในเซลล์ของตับเนี่ยมาอยู่ในเลือดแสดงว่าอะไรแสดงว่าเซลล์ตับหลุดออกมาเซลล์ตับมันแตกแล้วนะมันอันตรายแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้การกินยาสเตตินนี่จะเริ่มมีปัญหาพอสมควรต้องหยุดเหล้าเด็ดขาดเหมือนคนที่เป็นตับแข็งก็คือต้องหยุดเลยใช่ไหมอาจารย์ตับแข็งนี่คือตับมันตายไปแล้วจบมันไม่มีทางคือตับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถูกตัดออกไปเป็นบางส่วนเนี่ยเขาสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าตายเป็นตับแข็งเนี่ยตรงนั้นจะสร้างไม่ได้เพราะมันคือบริเวณที่จะตับจะอยู่เนี่ยมันไม่ว่างพอที่ให้ตับใหม่เกิดขึ้นเพราะตับเซลล์ตับที่ตายเนี่ยมีลักษณะแบบไม่ทำงานอยู่เฉยๆขวางที่อยู่ะนะฮะช่วงคิดก่อนเชื่อข
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast spotify google podcast podbean soundcloud และ apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น